ที่บ้านของ BC ครับสนามเฉลิมเกียรติ2พรรษาที่มีนบุรีเริ่มมาเป็นชัยนาทที่ขึ้นเกมก่อนแล้วก็ปัญหาอยู่ที่โชว์ยกเท้าสูงตรงนี้อันตรายใส่กับทางพนวัฒน์จินตะนะครับเนี่ยครับมันเปิดถาดไปใส่ที่หางคิ้วของพนวัฒน์จินตะก็ตัวมาขอโทษโดนเหลืองไปนะครับจังหวะต่อเนื่องที่ได้ชมเกมแล้วก็ไม่มีอะไรครับครับต่อเนื่องมาก็อันตรายมากในวันนี้คือใบเหลืองโชคดีมากนะครับครับมาเป็นลูกเตะมุมของชัยนาทจากพนวัฒน์จินตะมาแล้วบอลนิโคลัสนิคสิทธิ์ได้ขึ้นโขกนะครับเห็นว่าก็โดนธนบุญที่ขึ้นมาก่อนข้างหน้าทำลายสมาธิไปก็เลยโขกได้บางๆลูกฟรีคิกโดยอาทิตย์เข้าไปในให้กับพิชิตใจบุญได้ทักทายทศพรเจองานยากครั้งแรกของเกมทุบออกมาเข้าทางเพื่อนก็เลยไม่โดนซ้ำนะครับจากลูกยิงไกลของพิชิตใจบุญยิงได้เต็มข้อยิงครับแข็งแรงมากลูกยิงยิงสายด้วยนะครับถ้าโดนหัวใครสักนิดเมื่อกี้เสร็จแน่ครับยังศูนย์ศูนย์บอลทะลุช่องมาอย่างสวยๆเราดูนฤบดินทร์ให้มาให้กับโชเข้าไป1ต่อ3กลายเป็นว่าโชทำให้บอลเข้าประตูไปโดยที่ทำให้กฤษกรเจ็บด้วยซึ่งจังหวะที่อนุตนังนั้นนะไม่รู้ว่าโดนไปตุ่มตักของใครนะครับอีก2คน3คนตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าของใครบ้างแต่ว่าต้องชมที่โชชิโมจิโชมาดีมากนะครับนี่แหละครับคนที่เป็นแบบโชชิโมจิใน BC ที่4 5แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยขาดหายไปครับเนี่ยครับฟุตบอลเนี่ยแค่นี้เองครับเคลียร์บอลเข้าประตูคือบอลทะลุช่องง่ายๆจากออสมันมาให้กับชนาธิปใครนฤบดินทร์เปิดมาก็เป็น 1-0 ที่ฝั่ง BC ขึ้นนำนาทีสามเก้าแล้วนี่ครับโดนถักถากตั้งแต่หางตานะครับครับเนี่ยดูเท้าขวาด้วยไหมฮะขวาของโชเนี่ยทั้งขวาของโชทั้งสีเหลืองด้วยก็คือ2เท้าพร้อมกันครับอืมโชคร้ายแล้วลูกฟรีคิกของอาทิตย์สุนทรพิตรีเสมอได้ในช่วงทดเวลานาทีที่51เลยนะครับไม่ใช่ครึ่งหลังนะฮะครึ่งหลังนาทีที่5บวก1นะครับคือโทษ5นาทีปั่นได้สุดสวยมากทศพรไปงั้นไม่ถึงลูกนี้กำแพงก็ขึ้นไม่ถึงลูกนี้อาทิตย์เองใช้เท้าซ้ายถนัดนะครับเตะด้วยครับด้านในนะครับลูกนี้ปั่นนะครับด้านในหมุนเลยหมุนเห็นเลยนะครับเสียบเนี่ยชัดเจนเลยครับหมุนบอลโค้งคือเป็นอาทิตย์ของแท้แหละครับแต่พอขึ้นตีเสมอได้ก็โดน BC ขึ้นนำอีกครั้งจากจังหวะพอเขี่ยมาแล้ว BC โต้มาเร็วแล้วบอลเปิดจากริมเส้นมาให้เจ้าชี้เวคัมได้ขึ้นลูกนี้เจ้าตัวขึ้นได้อย่างเฉียบขาดแสกหน้าของทางพิทวัฒน์จำนงชอบครับนี่แหละครับผู้เล่น2คนของ BC ลงมาผมบอกให้ต้นมาทั้งโชว์เองแล้วเวคัมนี่แหละครับทีเด็ดทั้งคู่นะครับลูกนี้กาอากาศไม่ต้องเสิร์ฟนะครับว่าโดนหัวใครครับ